แม่น้ำหนึ่งโพสต์แล้วหลังดำรงประกาศออกจากคณะสอนรามเผยเหตุบันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 8 นาฬิกา 19 นาทีแม่น้ำหนึ่งโพสต์แล้วหลังดำรงประกาศลาออกจากคณะสอนรามเผยเหตุตอบคนดราม่าต้นเหตุชอบไลฟ์สดด่าคนในวงจากกรณีช็อกแฟนคลับนุ่นดำรงไลฟ์ประกาศขอออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรเพราะรู้สึกทุกอย่างเปลี่ยนไปมีความอึดอัดไม่สนุกในวงไม่มีใครคุยด้วยแม้แต่หัวหน้ารู้สึกทำงานลำบากพยายามปรับมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่มีความสุขอีกต่อไปนั้นโดยหลายคนก็ที่จะไปถามกับแม่น้ำหนึ่งพิรดาไม่ได้นั้นขณะที่แม่น้ำหนึ่งก็เคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความด้วยว่าอย่าถามเลยว่าทำไมดำดงออกนี่ก็นั่งดูไลฟ์พร้อมทุกคนแหละแต่สำหรับฉันอาจจะแค่น้อยใจกันไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องได้คุยกันโดยมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจนุ่นแต่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะมีส่วนมาจากแม่ด้วยเวลาเกิดอะไรชอบไลฟ์สดด่าคนในวงเขาใครเขาอยากไปคุยด้วยล่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาไลฟ์สดด่าเขาอีกถ้าบอกว่าเป็นการน้อยใจกันแล้วมานั่งไลฟ์สดมันก็ไม่ควรปะถ้าน้อยใจกันก็ไปคุยกันสิไม่ใช่มาประกาศแบบนี้ให้คนเขามองว่าคนในวงไม่ดีไม่คุยด้วยซึ่งแม่น้ำหนึ่งได้คอมเมนต์ตอบด้วยว่ามุมที่หนูพูดไม่ใช่ว่าหนูพูดว่าใครนะคะแต่หนูพูดเพราะหนูจ้างมาดูแล้วมันไม่สนุกเหมือนที่เราเคยไปยืนดูตามวัดหรือตามงานคนอื่นแล้วคนในงานคนอื่นก็พูดว่าฉันไม่จอยแต่ในส่วนที่น้องออกมาไลฟ์หนูก็ได้เข้าไปดูกลางไลฟ์แล้วก็ฟังไลฟ์สดเหมือนทุกคนแหละค่ะแล้วที่หนูพูดว่าน้อยใจกันเพราะหนูยังอยากเห็นน้องเป็นลิเกต่อไปคือสำหรับหนูดูหน้าเวทีหนูว่ามันตึงจริงๆอ่ะค่ะแล้วพอมาย้อนดูไลฟ์ก่อนวันงานที่บ้านก็เห็นว่ามันตึงๆมาพักหนึ่งแล้วที่พูดก็บอกอยู่ในไลฟ์นะคะว่ารอบหน้าคงไม่เอาเรื่องนี้มาเล่นแล้วคงเอาเรื่องอื่นมาเล่นแทนแม่น้ำหนึ่งยังโต้ตอบกับอีกความเห็นหนึ่งของอีกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเอาคลิปมาค่ะที่บอกว่าหนูเอ่ยว่าปอยในไลฟ์ไม่มีพูดสักคำว่าเป็นใครยชตำแหน่งไหนเข้าใจผิดก็เข้าใจใหม่ด้วยนะคะชูศักดิ์พริษจี้รัฐบาลขอเปิดสภาสมัยวิสามัญดันแก้กม.ประชามติหวังเดินหน้าได้การเมืองวันที่2พฤษภาคม 2567 13 นาฬิกา 45 นาทีชูศักดิ์พริษแนะรัฐบาลเร่งขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญถกแก้รบประชามติหวังอีก6เดือนเดินหน้าทำประชามติครั้งแรกเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์หลังร่วมชี้แจงที่ประชุมคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.2564ว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทำประชามติ3ครั้งและต้องแก้ไขกฎหมายการทำประชามติเมื่อกฎหมายเสร็จสมบูรณ์จึงเสนอร่างงบ.ร.บ.จัดทำประชามติซึ่งจะเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเนื้อหาและหลักการจะไม่แตกต่างกับร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เสียงข้างมากจำนวน2ชั้นหรือดับเบิลมาเจอริตี้ที่ตกผลึกร่วมกันว่าจะใช้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์นายชูศักดิ์กล่าวว่าการเสนอกฎหมายประชามติจะทำโดย2สภาค
ือเสนอผ่านคณะรัฐมนตรีส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาจากนั้นจะส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณาอีกครั้งอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องรอวุฒิสภาชุดใหม่คาดว่าจะใช้เวลา6เดือนนับจากนี้หรือช่วงปลายปีมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการจัดทำประชามติครั้งแรกพร้อมย้ำว่าพยายามจะเร่งรัดนำกฎหมายเข้าสภาและจะเปิดสมัยวิสามัญในเร็วๆนี้เมื่อถามกรณีบางฝ่ายระบุการทำประชามติครั้งที่สองอาจเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปีนี้นายชูศักดิ์กล่าวว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องนำไปคิดด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจากการหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพบว่ากรณีมีตัวแทนของรัฐบาลระบุจะเริ่มทำประชามติครั้งแรกได้ในเดือนปลายกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการตีความตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาแต่ที่จริงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวบอกว่าต้องให้ทำร่างแก้ครับร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติให้เสร็จและมีผลบังคับใช้ก่อนคณะรัฐมนตรีจึงจะมีมติอีกครั้งว่าจะให้เริ่มทำประชามติครั้งแรกได้เมื่อไหร่และใช้คำถามประชามติว่าอะไรดังนั้นการทำประชามติครั้งแรกจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมนี้จึงอยากให้คนในรัฐบาลสื่อสารเรื่องนี้ต่อประชาชนให้ชัดเจนนอกจากนี้ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าอยากให้รัฐบาลขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายประชามติซึ่งตอนนี้มีร่างของพรรคเพื่อไทยและของพรรคก้าวไกลรออยู่ไม่ต้องรอพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ที่คาดว่าจะเข้าสภาในเดือนมิถุนายนนี้ให้เสร็จก่อนก็ได้นายพริษฐ์กล่าวอีกว่าพรรคก้าวไกลอยากให้รัฐบาลทบทวนแนวคำถามการทำประชามติโดยอยากให้เป็นคำถามที่เปิดกว้างว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะทำให้ประชามติมีโอกาสผ่านได้มากกว่าและคนที่อยากให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ว่าเขาจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องหมวด1และ2อย่างไรสามารถลงคะแนนเห็นชอบได้อย่างมีเอกภาพหลังจากประชามติผ่านความเห็นชอบแล้วรัฐบาลยังมีสิทธิ์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.โดยล็อกไม่ให้ส.ส.ร.มีอำนาจแก้ไขหมวด1และ2ได้ดังนั้นเราจึงมีข้อเสนอนี้ด้วยความปรารถนาดีอยากเห็นการทำประชามติครั้งแรกผ่านได้ด้วยดีและการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสบความสำเร็จนายพริษฐ์กล่าวว่าส่วนการพิจารณาร่างกฎหมายประชามติต้องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาด้วยนั้นก็ต้องถามกกต.ว่าสว.ชุดใหม่จะมาเมื่อไหร่เพราะระเบียบของกกต.เรื่องการคัดเลือกสว.ไม่ได้ประกาศชัดว่าจะต้องประกาศผลเมื่อไหร่จึงขอกกต.ให้ความชัดเจนกับสังคมในเรื่องนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายวางแผนการทำงานได้ราบรื่นขึ้น พันนรายนักชกไทยมวยสร้างเยอรมนีป้องกันแชมป์โลกยืดสถิติชนะรวด15ไฟต์กีฬาวันที่2พฤษภาคม2567 11:37 น.ฝ่ายพันนรายเนติศรีนักชกสาวไทยเอาชนะคะแนนมาเรียมักดาเลนาริเวราสาวอาร์เจนติน่าไปแบบเอกฉันท์97-93 98-9297-93ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยหญิงของสหพันธ์มวยนานาชาติหญิง WIBF และสหพันธ์มวยนานาชาติ WBF
รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122เอาไว้ได้ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมันพันนรายมวยสร้างของเยอรมนีวัย23ปีรักษาสถิติการชกไฟอาชีพชนะรวด15ไฟและเป็นการป้องกันแชมป์โลกไว้ได้เป็นครั้งที่3หลังจากกระชากแชมป์จากคริสตันกาเซียโนวาจากโดมินิกันมาได้เมื่อปี2022